สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่ดาว Family นะคะวันนี้นะคะแม่ดาวจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้กันนะคะเป็นต้นไม้อวดน้ำนะคะเป็นไม้อวดน้ำชนิดหนึ่งเนาะที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตกันมากๆเลยนะคะอย่างน้อยเนี่ยเด็กๆก็ชื่นชอบนะคะลูกสาวของแม่ดาวทั้งพี่ยาหยีแล้วก็น้องเฟย่าก็ชื่นชอบมากๆเลยสำหรับต้นไม้เล็กๆต้นเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก่อนอื่นเนาะที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะนี้นะคะต้นนี้แม่ดาวซื้อเพิ่งแกะกล่องมาเลยนะคะก็จะมีดินเห็นไหมคะดินหกหมดเลยใช่ไหมคะดินหกหมดเลยแบบนี้แล้วก็เปื้อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อมาใหม่นะคะเราก็ควรที่จะทำการเปลี่ยนดินนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะคะเปลี่ยนดินเพราะอะไรเปลี่ยนดินเพราะว่าดินของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับดินของเรานะคะเดี๋ยวจะเอาดินของเขาให้ดูนี่นะคะเป็นดินของเราก็ทำการเอาดินออกเอาดินออกก่อนเลยนะคะเอาดินออกนี่นี่นะคะแม่ให้ดาจะแยกดินไว้นะคะของเขาเนี่ยแล้วก็ออกไปเลยนะคะก็ดูเช็คดูนะคะว่ารากของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้ารากเขาก็ยังสมบูรณ์ดีไม่มีแมลงรบกวนนะคะก็ไม่ต้องเอาออกเยอะนะคะไม่ต้องไปตัดรากเขาก็ได้นะคะเราแค่เปลี่ยนดินนะคะก็เบาๆมือหน่อยเนาะก็เอาดินออกนะคะเอาดินออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนี้เลยเราก็ทำการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระถางให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะแม่ดาจะทำการรองก้นหลุมนะคะด้วยมะพร้าวสับนะคะเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ำได้ดีนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปค่ะดินของเราจะเป็นของแม่ดาวเองนะคะจะผสมดินเองเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่สตาร์เกิลจีลงไปนิดหน่อยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันแมลงนะคะเสร็จแล้วก็เอาลงปลูกได้เลยแบบนี้นะคะค่อยๆใส่เนาะค่อยๆใส่ดินนะคะเพราะว่าใบของเขาเนี่ยจะร่วงง่ายมากๆเลยนะคะแต่ถ้าร่วงก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็นำใบที่ร่วงเนี่ยนำไปชำได้ไปวางใบก็เกิดเป็นต้นใหม่ได้อีกนะคะก็ทำการโรยหินนะคะส่วนของหินแม่ดาวนะคะจะเป็นหินแม่น้ำแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเป็นหินแม่น้ำแล้วก็โรยหินแม่น้ำไปนะคะที่รอบๆกระถางเนาะใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อหนึ่งเพื่อไม่ให้ดินกระเด็นไปเปื้อนนะคะไปเปื้อนกับต้นไม้ของเราเนาะนี่แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็นำไปวางไว้นะคะที่แสงรำไรแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยงามแล้วใช่ไหมคะสวยงามแล้วแบบนี้
แล้วก็รดน้ำได้เลยนะคะแล้วก็นำไปไว้ที่รำไรก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไว้ที่มีแสงแดดส่องถึงนั่นเองนะคะครึ่งวันเช้าก็ได้หรือว่าเต็มวันถ้ามีแสลนนะคะประมาณ 50-60% ก็แล้วแต่ส่วนการรดน้ำเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะหรือว่า5วันครั้งก็แล้วแต่ดินของเราแล้วก็สภาพอากาศรวมไปถึงสถานที่วางของเราด้วยนะคะแบบนี้สวยมากเลยนะคะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะการเปลี่ยนดินง่ายๆนะคะการเปลี่ยนดินง่ายๆส่วนสูตรดินนะคะสูตรดินนี้นะคะเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแม่ดาวจะมาทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงผสมยังไงของในสูตรของแม่ดาวเนี่ยใช้อะไรกันบ้างเป็นพื้นฐานนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ดาวขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบการเปลี่ยนดินแบบนี้นะคะหรือว่าครอบครัวเรานะคะแม่ดาวแฟมิลี่จะไปไหนไปทำอะไรนะคะก็คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่ดาวแฟมิลี่ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ